สุดหดหู่หนุ่มเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนายจ้างไม่เอาปล่อยทิ้งอุตส่าห์จากบ้านมาไกลเพื่อหาเงินในอิสราเอลสุดช้ำให้ซื้อตั๋วกลับบ้านเองเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของ TikToker รายนึงค่ะซึ่งเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลได้โพสต์คลิปตามหาญาติของชายคนนึงซึ่งมีอาการป่วยหลังออกมาทำงานที่อิสราเอลโดยระบุว่าแรงงานไทยในอิสราเอลตามหาญาติครับคนไทยด้วยกันฝากติดต่อญาติด้วยนะครับจำได้ว่าอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จากบ้านมาหาเงินบ่มีภัยอยากให้เป็นแบบนี้ครับสงสารคนไทยด้วยกันภัยรู้จักติดต่อผมมานะครับซึ่งในคลิปชายคนดังกล่าวนั่งอยู่กับกลุ่มแรงงานด้วยกันมีอาการขยับร่างกายตลอดเวลาหลังทราบว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลโดยไม่สามารถติดต่อญาติได้เพราะจำอะไรไม่ได้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมากพร้อมกับพยายามช่วยกันตามหาญาติและก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ว่าเต้ยเป็นอะไรคะคนบ้านเดียวกับหนูที่กระสังบุรีรัมย์ค่ะว่าอยู่หายไปไหนขณะเดียวกันผู้โพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมว่าชายคนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วนายจ้างไม่เอาแล้วให้แท็กซี่ขับมาส่งที่แคมป์คนงานเพื่อนๆช่วยกันติดต่อไปยังสถานทูตไทยในอิสราเอลก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือบอกแค่ว่าให้ซื้อตั๋วกลับไปเองและระหว่างนั้นแม่ของชายคนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นโพสต์ดังกล่าวโดยบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เลยด้วยความเป็นห่วงและไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างและล่าสุดมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้หนุ่มคนนี้หายตัวออกจากห้องพักไปแล้วและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ